สวัสดีครับผมพูดเรื่องบริษัทจำกัดไปแล้วใช่ไหมพูดแล้วใช่ไหมสร้างบริษัทจำกัดเสร็จแล้วสร้างแล้วนะ ที่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเราพูดกันในเรื่องของการสร้างบริษัทจำกัดว่าจะต้องมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง3คนพูดแล้ว แล้วก็เราจะต้องแบ่งทุนของบริษัทจำกัดออกเป็นหุ้นเช่นทุน1ล้านบาทแบ่งเป็นสักแสนหุ้นคนละ10บาทผู้เริ่มก่อการจะต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละหุ้นตามมาตรา 1,100เพราะนั้นถ้าผู้เริ่มก่อการเนี่ยซื้อไว้เท่าไหร่แล้วหุ้นนั้นเหลือเท่าไหร่จะต้องเอาออกขายให้ครบนะเช่นผู้เริ่มก่อการซื้อไว้คนละ10,000หุ้นถ้ามีแสนหุ้นเนี่ยซื้อคนละ10,000มี3คนก็30,000ดังนั้นเหลือหุ้นอีก70,000ก็ต้องขายให้หมดหุ้นที่70,000ที่จะต้องขายหมดนี่เขาเรียกว่าหุ้นที่ต้องลงด้วยเงินนะจึงจะต้องมีคนมาเข้าชื่อซื้อวิธีปฏิบัติก็คือหุ้น70,000หุ้นนั่นน่ะผู้ร่วมก่อการเขาก็เอาไปบอกขายแต่ห้ามโฆษณาขายเพราะกฎหมายมาตรา1,102เนี่ยเขาห้ามโฆษณาชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้น 70,000 หุ้นจะขายอย่างไรก็แล้วแต่ผู้เริ่มก่อการไปหาวิธีมาแต่ห้ามโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางทีวีหรือติดโฆษณาขายติดประกาศขายก็ไม่ได้ต้องไปกระซิบกระซาบบอกกันให้มาซื้อครบก็แล้วกันเอาละซื้อหุ้นครบถ้วน70,000 หุ้นที่ยังเหลือซื้อมีคนมาซื้อหมดแล้วผู้เริ่มก่อการก็จะนัดผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมาประชุมกันเรียกว่าประชุมตั้งบริษัทจำกัดโดยวิธีการเรียกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7วันตามมาตรา 1,107 ถ้าเราดูนะจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่มาเข้าชื่อซื้อหุ้นมาประชุมกันโดยส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้า7วันทีนี้ก็พอถึงวันประชุมผู้ที่มาจองซื้อหุ้นเขาก็มาประชุมกันอาจจะมาบ้างหรืออาจจะไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรก็มากันแล้วกันอ่ะหมายถึงว่าต้องมาให้มันประชุมได้อ่ะถ้าไม่มีใครมาเลยมันก็ประชุมไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องมาทีนี้เมื่อผู้ถือหุ้นมาประชุมกันแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็บอกว่ากิจการซึ่งจะต้องทำในที่ประชุมมีอะไรบ้างก็ตามมาตรา 1,108ที่เราได้พูดจะไปว่าอันที่หนึ่งก็ตั้งข้อบังคับของบริษัทจำกัดไอ้ข้อบังคับซึ่งจะทำกันหรือจะตั้งกันในที่ประชุมนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็ผู้เริ่มก่อการก็เตรียมร่างข้อบังคับมาแล้วก็มาให้ที่ประชุมพิจารณาเช่นข้อบังคับในเรื่องการโอนหุ้นหรือข้อบังคับเรื่องการแบ่งเงินปันผลว่าจะต้องหักเป็นทุนสำรองเท่าไหร่หรือข้อบังคับเรื่องจะให้กรรมการกี่คนลงนามแทนบริษัทจำกัดหรือข้อบังคับเรื่ององค์ประชุมผู้ถือหุ้นหรือข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติของคนที่เป็นกรรมการผู้เริ่มก่อการก็จะร่างข้อบังคับนั้นมาเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบถ้าเรื่องใดที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็เป็นข้อบังคับถ้าเรื่องใดไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
ก็เรื่องนั้นก็ตกไปทีนี้ในการให้ความเห็นชอบจากกฎหมายมาตรา 1,109 นะครับเขาบอกว่าในเรื่องใดที่จะลงมติเห็นชอบจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นไม่น้อยกึ่งหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่มาประชุมกันเนี่ยมาสัก11คนครึ่งหนึ่งของ11คนเท่าไหร่อ่ะก็ต้อง6คนขึ้นไปอ่ะเพราะว่า6 5คนมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้อง6คนขึ้นไปจำนวนคน6คนก็ถือว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้วทีนี้กฎหมายมาตรา 1,109 เนี่ยนอกจากจำนวนคนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคน6คนเนี่ยมันมีหุ้นเกินกึ่งหนึ่งไหมของหุ้นทั้งหมดนะของหุ้นทั้งหมดไม่ใช่หุ้นที่คือในกฎหมายมาตรา 1,109 เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องประกอบด้วยจำนวนคนกับจำนวนหุ้นจำนวนคนเนี่ยจะต้องมาแล้วกึ่งหนึ่งของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหมดซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนได้มันก็มีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนที่ไม่มาประชุมเนี่ยจะคิดไหมจะคิดไหมตามหลักแล้วคนที่ไม่มาประชุมเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมันนะครับดูคนที่มาประชุมเพราะไม่มาประชุมเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะคิดยังไงถึงว่าจะลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักการประชุมแล้วคนที่ไม่มาประชุมก็ตัดออกไปเลยนะดูว่าคนที่เข้าประชุมนั่นน่ะ11คนน่ะเมื่อมันเห็นชอบ6คนคนอาจจะไม่มาประชุมอีกสัก 4-5 คนก็ได้นะเราดูคนที่มาประชุมทั้งหมด11คนอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจจะมีสัก17แต่มา11ก็ดู11คนเนี่ย6คนเห็นด้วยก็โอเคจำนวนคนได้นะสองก็ดูจำนวนหุ้นของ6คนที่เห็นด้วยจำนวนหุ้นของ6คนเห็นด้วยกับอีก5คนเห็นด้วยอ่ะดูว่า6คนที่เห็นด้วยเนี่ยมีจำนวนหุ้นมากกว่าไอ้5คนที่ไม่เห็นด้วยมั้ยนะไอ้คนที่ไม่มาไม่อย่าไปคิดมันนะไม่ต้องไปรวมเพราะนั้นถ้าจำนวนคน6คนที่เห็นด้วยซึ่งก็ได้ถือว่าจำนวนคนได้ข้างมากแล้วล่ะก็ดูจำนวนหุ้น6คนที่เห็นด้วยถ้าปรากฏว่าทั้ง11คนเนี่ยมีหุ้นอยู่ 70,000 หุ้น 70,000 หุ้นครึ่งหนึ่งของ 70,000 ก็เท่าไหร่อ่ะ 30,000 นะฮะ 35,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิน 35,000 หุ้นก็โอเคถือว่าจำนวนหุ้นก็ได้มากเพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนคนได้มากจำนวนหุ้นได้มากมติก็สมบูรณ์ตามมาตรา 1,109 ที่บอกว่าอันหนึ่งมติของที่ประชุมตั้งบริษัทย่อมไม่สมบูรณ์ย่อมไม่สมบูรณ์นะเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติโดยเสียงข้างมากอันมีคะแนนของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนก็คือไม่น้อยก็คือเกินครึ่งนะครับไม่น้อยกึ่งจำนวนของผู้เข้าชื่อซื้อทั้งหมดซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนได้และคิดตามจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกึ่งจำนวนของผู้ถือหุ้นนั้นๆทั้งหมดด้วยกันนะนี่ก็ค่อนข้างอธิบายยากนิดนึงบางคนบอกเอ๊ะคนที่ไม่มาประชุมต้องเอาหุ้นมารวมไหมแล้วคนที่ไม่มาประชุมจะต้องรวมด้วยหรือไม่ก็ไม่ต้องไปรวมมันเพราะมันไม่มาประชุมมันก็ช่างหัวมันนะครับขืนเอาไปรวมก็คิดยากลำบากใหญ่นะแล้วก็ผมก็ได้พูดไปแล้วว่ากิจการต่างๆที่จะต้องทำในที่ประชุมเนี่ยก็คือกิจการตามมาตรา 1,109 เช่นให้สัตยาบันในบรรดาสัญญาที่ผู้เริ่มก่อการเขาทำไว้คำว่าให้สัญญาบันคือให้ความเห็นชอบนั่นเอง
ให้ความเห็นชอบในสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้เพราะนั้นผู้เริ่มก่อการที่ไปทำสัญญาไว้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนได้เสียโดยพิเศษนะครับตามมาตรา 109 วรรคที่1ซึ่งผู้เริ่มก่อการเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเพราะถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่จะยกวินิจฉัยเรื่องอะไรยกวินิจฉัยก็เรื่องที่จะอนุมัติในสัญญาที่ผู้เริ่มก่อการทำไว้นะก็ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือผู้ถือหุ้นผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษก็ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเหมือนกันนะเช่นจะเช่าอาคารของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้ใช้เป็นที่ทำการบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเหมือนกันเพราะถือว่ามีส่วนได้เสียโดยพิเศษตามวรรคแรกทีนี้เรื่องหุ้นบริษัทผมก็ได้พูดไปแล้วนะจำได้นะว่าพูดไปแล้วว่าการที่เราจะออกหุ้นบริษัทให้ใครเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าหุ้นบริษัทนั้นคืออะไรหุ้นบริษัทก็คือหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นสามัญเหนือตรงไหนอ่ะเหนือตรงที่หนึ่งได้เงินปันผลก่อนเวลาเลิกบริษัทได้เงินค่าหุ้นคืนก่อนเงินปันผลคงที่แน่นอนเวลาบริษัทมีกำไรเขาจะขอเงินปันผลเท่านั้นเท่านี้เป็นตัวเลขที่แน่นอนอาจจะเป็นตัวเลขที่เวลาแบ่งเงินปันผลเนี่ยอาจจะคือพวกนี้อาจจะมากกว่าหุ้นสามัญก็ได้เช่นผมได้ยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วว่าเงินปันผลของหุ้นบริษัทจะคงที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาบริษัทมีกำไรก็ต้องจัดสรรกำไรโดยนำกำไรนี้ไปแบ่งเงินปันผลให้กับหุ้นบริษัทก่อนซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่คงที่เหลือเท่าไหร่ก็เอาไปแบ่งให้หุ้นสามัญเพราะฉะนั้นหุ้นสามัญเงินปันผลก็จะไม่คงที่อาจจะได้มากหรือได้น้อยแล้วแต่บริษัทมีกำไรมากหรือน้อยเพราะคนถือหุ้นสามัญเนี่ยเงินปันผลก็จะไม่คงที่นะวูบวูบว่าว่าอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าบริษัทมีกำไรมากหรือน้อยส่วนหุ้นบริษัทเงินปันผลจะคงที่หุ้นบริษัทนั้นน่ะมันมีทั้งหุ้นบริษัทที่จะต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินก็คือหุ้นที่ออกขายครั้งแรก 70,000 หุ้นมาคิดที่เราสมมุติว่ามีแสนหุ้นนั่นแหละถ้ามีหุ้นบริษัทสัก 10,000 หุ้นก็จะต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินนะ แต่มันจะมีหุ้นบริษัทชนิดที่2ไม่ต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินก็คือหุ้นบริษัทตามมาตรา 1,108 วงเล็บ 5เห็นมั้ยจะมีหุ้นบริษัทหรือจะเป็นหุ้นสามัญก็ได้ไม่ต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินแล้วชำระด้วยอะไรอ่ะก็ชำระด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินเขาบอกแล้วว่าชำระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงินมันก็นอกจากตัวเงินอะไรเอาตัวทองมั้ยเอาตัวทองเขาไม่เอาหรอกนะคือชำระอย่างอื่นที่มันไม่นอกจากตัวเงินก็คืออาจจะชำระด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่เอาตัวทองมานะเอาตัวทองไม่เอาหรืออาจจะชำระค่าคุณแรงงานก็ได้เช่นผมติดต่อวิ่งเต้นจนบริษัทได้รับอะไรรับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนเขาอาจจะออกหุ้นบริษัทให้ผมก็ได้หรือหุ้นสามัญให้ผมก็ได้ตอบแทนสิ่งที่ผมได้ช่วยวิ่งเต้นให้มีการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 1,108/5 นี่ก็พูดไปแล้วนะว่าบุคคลนั้นไม่ต้องใช้เงินค่าหุ้นเพราะใช้ด้วยอย่างอื่นใช้ด้วยอะไรก็ต้องพันนาให้ชัดเจนทุกประการตามมาตรา 1,105 วงเล็บวงเล็บ5วรรคที่2จะออกคุณให้ในคนนี้เพราะว่าในคนนี้ได้ติดต่อวิ่งเต้นจนบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนก็เลยออกคุณตอบแทนให้แล้วออกคุณตอบแทนค่าแรงงานก็ได้
หรือว่าผมโอนทรัพย์สินผมให้บริษัทจำกัดเช่นโอนอาคารให้เป็นที่ทำการบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็เลยออกหุ้นตอบแทนทรัพย์สินผมโดยผมก็ได้หุ้นนั้นมาโดยผมไม่ต้องจ่ายเงินค่าหุ้นเพราะผมโอนทรัพย์สินให้บริษัทจำกัดคือโอนอาคารให้บริษัทจำกัดนะก็เป็นการได้หุ้นมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าหุ้นตามมาตรา108วงเล็บ5อาจจะเป็นหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญก็ได้แล้วประการสุดท้ายในวงเล็บ6ก็คือเลือกกรรมการบริษัทจำกัดเลือกผู้สอบบัญชีอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเนี่ยการดำเนินการตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะจะต้องมีผู้เริ่มก่อการทำหนังสือใบคอนสนธิแล้วก็ขายหุ้นเพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้นนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็กิจการที่พึงทำในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็มีอยู่ 6-7 เรื่องที่ในกฎหมายเขียนไว้จากนั้นประชุมกันเสร็จบริษัทยังไม่มีนะยังไม่ได้เกิดนะผู้เริ่มก่อการเนี่ยก็จะต้องมอบหมายงานให้กรรมการชุดแรกดำเนินการกรรมการชุดแรกก็จะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเงินค่าหุ้นเพิ่งมาจ่ายตอนประชุมตั้งบริษัทเสร็จคือหลังจากที่มีกรรมการบริษัทจำกัดแล้วกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นและก็จากผู้เริ่มก่อการเพราะผู้เริ่มก่อการก็หมดหน้าที่นะหลังจากมีกรรมการบริษัทจำกัดแล้วผู้เริ่มก่อการก็หมดหน้าที่แต่บางครั้งเนี่ยไอ้ตัวผู้เริ่มก่อการก็ผันตัวเองมาเป็นกรรมการบริษัทจำกัดเพราะได้รับเลือกเป็นกรรมการแต่เราก็ไม่เรียกว่าเขาเป็นผู้เริ่มก่อการแล้วเขาก็มีฐานะใหม่เป็นกรรมการบริษัทจำกัดเขาก็ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเมื่อเรียกเก็บเงินค่าหุ้นซึ่งกฎหมายมาตรา1105ก็บอกแล้วว่าจะต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างน้อยเท่าไหร่ 25% เรียก 25% ต่อหุ้นนะมูลค่า100นึงต้องเรียก25บาทเมื่อเรียกเก็บเงินค่าหุ้นครบถ้วนทุกหุ้นอย่างน้อย 25% ต่อหุ้นแล้วก็ไปจดทะเบียนสร้างบริษัทจำกัดตามมาตรา1111นะซึ่งกฎหมายมาตรา1112บอกว่าจะต้องจดทะเบียนตั้งบริษัทให้เสร็จภายใน3เดือนนับจากวันประชุมเสร็จด้วยเพราะฉะนั้นถ้าประชุมเสร็จแล้วยังงัวชักช้ายังเรียกเก็บเงินค่าหุ้นยังไม่ได้จนเกิน3เดือนไปแล้วถือว่าบริษัทไม่ได้ตั้งขึ้นเลยตามมาตรา1112นะเพราะฉะนั้นก็ต้องจดทะเบียนตั้งบริษัทให้เสร็จภายใน3เดือนนับจากวันประชุมตั้งบริษัทเสร็จด้วยต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าการที่มาชักชวนคนมาตั้งบริษัทจำกัดจะต้องรู้ว่าเขามีเงินทุนมีเงินซื้อหุ้นมีเงินจ่ายค่าหุ้นแต่บางทีตอนที่มันจองซื้อหุ้นมันก็มีตังค์นะตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เพราะว่าขายสินค้าไม่ได้มั่งส่งสินค้าออกไปไม่ได้มั่งก็เลยไม่มีตังค์เอาไปชำระค่าหุ้นมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันเพราะนั้นเขาจึงให้เวลาไว้ตั้ง3เดือนเอาละเมื่อเรียกเก็บเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วก็ไปจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็เกิดขึ้นในช่วงที่จดทะเบียนจัดตั้งนั่นแหละตอนที่ประชุมกันนั่นบริษัทยังไม่มีนะประชุมตั้งบริษัทยังไม่ได้เกิดขึ้นบริษัทเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดเมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนรับตั้งบริษัทจำกัดแล้วบริษัทจำกัดก็ดำเนินกิจการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้ในหนังสือใบคนสนธินั่นแหละก็ดำเนินการต่อไปได้นะครับไปซื้อไปขายไปอะไรตามที่วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัดนั่นแหละทีนี้ผลของการจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยผลประการที่หนึ่งผู้เริ่มก่อการทั้งหลายเนี่ยจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีในหนี้หรือสัญญาต่างๆที่ไปทำไว้และที่ประชุมตั้งบริษัทได้อนุมัติแล้วเมื่อที่ประชุมตั้งบริษัทได้อนุมัติแล้วและบริษัทจดทะเบียนแล้ว
สัญญาต่างๆที่ผู้ร่วมก่อการคนใดคนหนึ่งไปทำเนี่ยก็ถือว่าสัญญานั้นโอนไปยังบริษัทจำกัดทันทีเลยให้บริษัทจำกัดรับผิดชอบในหนี้สินต่างๆที่เกิดจากสัญญาที่ผู้ร่วมก่อการไปทำตามมาตรา1113นะทีนี้มันมีข้อสอบแน่อยู่ปีนึงนะครับนะซึ่งผมก็เคยสอนอยู่เสมอนะครับว่าถ้ากรณีลืมผู้ร่วมก่อการลืมนำสัญญาที่ไปทำไว้มาให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอนุมัติแต่ตอนหลังบริษัทจดทะเบียนแล้วก็นำสัญญานั้นมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติถามว่าผู้ร่วมก่อการจะหลุดพ้นจากความรับผิดไหมเขาก็ไปออกข้อสอบเนียนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ออกตรงการที่เราไปสอนไว้ก็ปรากฏว่าต้องรับผิดชอบนะถ้าในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการเนี่ยลืมสัญญาที่ไปทำไว้กับคนภายนอกลืมนำสัญญานั้นมาให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอนุมัติคือในคำถามก็ถามว่าผู้เริ่มก่อการเนี่ยไปเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการบริษัทจำกัดแล้วก็ไปจ้างสถาปนิกตกแต่งภายในอาคารแต่ลืมนำสัญญาที่ไปแจ้งสถาปนิกตกแต่งภายในอาคารน่ะมาให้ที่ประชุมตั้งบริษัทให้ความเห็นชอบแม้ตอนหลังบริษัทจดทะเบียนตั้งมาแล้วเนี่ยก็นำสัญญาที่ไปแจ้งสถาปนิกมาตกแต่งภายในเนี่ยซึ่งบริษัทก็อนุมัติในสัญญานั้นคือผู้ถือหุ้นก็เห็นชอบเพราะว่าสถาปนิกก็ตกแต่งภายในได้สวยงามมากก็ให้ความเห็นชอบแต่ตอนหลังบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ใครจะรับผิดชอบก็ผู้เริ่มก่อการนั่นแหละนะครับเพราะถือว่าผู้เริ่มก่อการไม่ได้นำสัญญานี้มาให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบไปให้ความเห็นชอบต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วมันก็ผิดเงื่อนไขที่กฎหมายมันบัญญัติไว้ในมาตรา1113เขาบอกสัญญาต่างๆที่ทำไว้ก่อนมีบริษัทนั่นแหละจะต้องให้ที่ประชุมตั้งบริษัทให้ความเห็นชอบนะและบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้ร่วมก่อการจึงจะหลุดพ้นจากความรับผิดแต่ในเมื่อผู้ร่วมก่อการมันลืมตอนประชุมตั้งบริษัทจำกัดก็ไม่ได้นำสัญญานั้นมาให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็ถือว่าไม่มีการให้ความเห็นชอบแม้จะเห็นชอบในภายหลังก็ไม่มีผลตามกฎหมายนะเพราะถ้าไม่มีผลตามกฎหมายมันก็เอาสัญญาต่างๆที่มันทำไว้เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ไปให้ความเห็นชอบไปเห็นชอบทีหลังก็ได้อย่างนั้นมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะก็เลยต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ที่เป็นจ้างค่าตกแต่งภายในนะผลประการที่2นะครับผลประการที่1ก็คือผู้ประกอบการหลุดพ้นจากความรับผิดนะผลประการที่2คือผู้ซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายเนี่ยที่มาจองซื้อหุ้นน่ะหมดสิทธิ์ฟ้องบริษัทเรียกเงินค่าหุ้นคืนตามมาตรา1114คือเราได้จองซื้อหุ้นเพราะสำคัญผิดหรือถูกข่มขู่หรือถูกลวงล่อช่อชนเช่นเขามาหลอกลวงให้เรามาจองซื้อหุ้นว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็คิดว่าบริษัทที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงปรากฏไม่ทำนะเราเลยจะมาฟ้องบริษัทเรียกเงินค่าหุ้นคืนเพราะบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเอาเงินเราไปแล้วเราต้องฟ้องบริษัทกฎหมายบอกห้ามฟ้องครับนะคือฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องที่ยกฟ้องเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันเขียนไว้นะเขาบอกว่าจะฟ้องร้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่ตนเข้าชื่อซื้อหุ้นโดยยกเหตุสำคัญผิดข่มขู่หรือลวงล่อช่อชนท่านว่าหาอาจทำได้ไหมก็คือทำไม่ได้สรุปแล้วหาอาจทำได้ไหมคือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลของการจดทะเบียนเนี่ยทำให้เราหมดสิทธิ์ที่จะเรียกเงินค่าหุ้นคืนจากบริษัทจำกัดคือพูดง่ายว่าจ่ายแล้วไม่คืนอ่ะซื้อแล้วไม่รับคืนนี่ไม่รับคืนจะทำไงอ่ะเรามาถูกลวงล่อช่อชนก็ไปฟ้องผู้เริ่มก่อการที่มันชอบโกงเราใช่ไหมชอบโกงประชาชนเราก็ฟ้องไปนะครับผู้เริ่มก่อการก็โดนคดียาฐานชอบโกงไป
ส่วนชอบโกงเราเสียหายอย่างไรก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากผู้ประกอบการไปแต่จะไปฟ้องให้บริษัทคืนเงินค่าหุ้นโอ้อย่าหวังนะครับฟ้องไม่ได้ต่อไปดูเรื่องหุ้นและผู้ถือหุ้นวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าคราวหน้าผมก็จะมาบรรยายอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะให้อาจารย์สิทธิภาคมาบรรยายต่อเพราะว่าเขาก็โทรมาหลายครั้งแล้วว่าให้เขาจะให้เขาบรรยายวันไหนก็เอาวันเดือนตุลาเนี่ยเป็นต้นไปนะครับดูในหน้านี้นะหน้า11นะดูหน้า11คือเรื่องหุ้นและผู้ถือหุ้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือมูลค่าหุ้นห้ามต่ำกว่า5บาทในบริษัทเอกชนเนี่ยมูลค่าหุ้นห้ามต่ำกว่า5บาทแล้วหุ้นมันก็มีทั้งหุ้นระบุชื่อกับหุ้นไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคือนอกจากมีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วเนี่ยนะผมลืมบอกไปว่าในใบหุ้นเนี่ยนอกจากจะมีหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญก็ยังมีเขาเรียกว่าทั้งหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญนั้นก็จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นลงไประบุชื่อผู้ถือหุ้นลงไปด้วยเขาเรียกหุ้นระบุชื่อจะเป็นหุ้นสามัญก็ได้หุ้นบริมสิทธิ์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่หุ้นบริมสิทธิ์จะระบุชื่อหุ้นสามัญเนี่ยไม่ระบุชื่อก็ได้หุ้นสามัญที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือนักศึกษาอาจจะงงว่าไม่ระบุชื่อคืออะไรคือไม่ระบุชื่อคนถือหุ้นหุ้นสามัญที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือเขาเรียกว่าหุ้นผู้ถือหุ้นผู้ถือนี้เนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องเป็นหุ้นที่จ่ายเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วนะตามมาตรา1134เพราะฉะนั้นใครที่จะถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามพูดง่ายๆไม่ประสงค์จะออกนามแต่ออกเงินซื้อหุ้นแต่ไม่ประสงค์ออกนามก็เอาหุ้นผู้ถือไปถูกไหมนี่หุ้นผู้ถือมันดีตรงไหนอ่ะก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราจะโอนให้คนอื่นเนี่ยเราส่งมอบไปเลยไม่ต้องมีแบบพิธีรีตองเหมือนหุ้นระบุชื่อหุ้นระบุชื่อเนี่ยถ้าเราระบุชื่อเราเนี่ยเราจะโอนให้คนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำเป็นหนังสือนะลงลายมือชื่อผู้โอนคือเราเจ้าของหุ้นผู้รับโอนต้องลงลายมือชื่อคนโอนคนรับโอนมีพยานอีกคนหนึ่งเซ็นชื่อรับรองด้วยโอ้ยุ่งยากนะครับแต่มันก็ดีนะยุ่งยากแต่มันดีเพราะอะไรเพราะมันหายไปเนี่ยเราก็รู้ว่าหุ้นเราหายไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าหุ้นหายนะหรือว่าแอบขโมยโอนกันเหมือนคุณชูวงเนี่ยโอนขโมยโอนกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็คนนั้นแอบไปโอนไปจำนำไว้ไปแอบโอนอย่างเงี้ยนะจริงหรือเปล่าเราก็ยกตัวอย่างที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะว่าที่บอกโอนหุ้นให้พิตตี้นะอย่างเงี้ยพิตตี้บอกโอนจริงก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันการแก้ไขไม่ได้โอนจริงอ่ะคุณเข้าไปจำนำแต่ไปโอนกันยังไงไปแก้ไขเอกสารกันยังไงนะเพราะนั้นการโอนหุ้นเนี่ยก็จึงบอกต้องมีพยานเห็นไหมเดี๋ยวมันหนึ่งมุบนิบมุบนิบโอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะการโอนหุ้นระบุชื่อเนี่ยมาตรา1129เขาบอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนมีพยานอย่างน้อย1คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นๆก็คือลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนไอ้คำว่าลงลายมือชื่อรับรองเนี่ยต้องลงต่อหน้าคนโอนคนรับโอนนะไม่ใช่ว่าหาพยานมาเซ็นทีหลังนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าพยานต้องเซ็นชื่อรับรองต่อหน้าคนโอนคนรับโอนในมาตรา1129วรรคที่2เนี่ยมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆนะรับรองลายมือนั้นๆก็แปลว่าต้องรับรองต่อหน้านะว่าคนนี้เป็นผู้โอนเป็นผู้รับโอนจริงจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานข้างท้ายเอกสารนี้แล้วลงชื่อไปเป็นพยานไม่มีพยานก็โมฆะนะครับไม่มีชื่อผู้รับโอนก็โมฆะคือพวกนั้นไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้โอนก็โมฆะไม่แถลงเลขหุ้นก็โมฆะต้องทำให้ครบถ้วนแถลงหมายเลขหุ้นด้วยเพราะหุ้นแต่ละหุ้นก็จะมีเลขที่เท่าไหร่ก็จะมีเลขที่ด้วยเลขหุ้นใบแรกเลขที่หนึ่งใบที่สองเลขที่สองอาจจะเรียงไปเรื่อยๆจะโอนใบหุ้นเลขที่เท่าไหร่ก็บอกไปหรือโอนตั้งแต่เลขที่หนึ่งถึงเลขที่ร้อยก็โอนก็บอกไปนะครับเพราะนั้นต้องระบุเลขหมายใบหุ้นด้วยจึงจะสมบูรณ์ทีนี้เมื่อโอนไปแล้วเนี่ยนะโอนจะทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดผู้รับโอนก็ได้เอกสารใบโอนหุ้นแล้วก็ผู้รับโอนก็อาจจะได้ใบหุ้นของผู้โอนพร้อมกับเอกสารโอนหุ้นด้วยผู้รับโอนก็ต้องไปแก้ไขในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นชื่อผู้รับโอนซะตามมาตรา 1129 วรรคสุดท้ายนะครับเพราะว่าในบริษัทจำกัดก็จะต้องมีสมุดจดว่าหุ้นหมายเลขที่1เป็นของใครหมายเลข2เป็นของใครหมายเลขที่120เป็นของใครเขาเรียกสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นหมดในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเนี่ยแต่นะครับแต่ถ้าหุ้นใดที่เป็นหุ้นผู้ถือมันก็มีแต่เลขหมายหุ้นอย่างเดียวไม่ต้องระบุชื่อนะเพราะฉะนั้นหุ้นผู้ถือเนี่ยโอนด้วยการส่งมอบไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนดังที่มาตรา 1135 เขียนไว้ใครมีหุ้นผู้ถือก็สบายนะครับส่งมอบไปเลยก็ถือว่าโอนแล้วแต่หุ้นระบุชื่ คุณต้องทำตามแบบนะทำตามแบบเสร็จแล้วต้องไปไหนไปบริษัทจำกัดด้วยไปทำไมไปเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อผู้รับโอนซะออกใบหุ้นให้กับผู้รับโอนซะผู้รับโอนจึงจะมีสิทธิ์ใช้ยันบริษัทใช้ยันคนภายนอกได้ตามมาตรา 1129 วรรคที่3เห็นไหมเขาบอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผู้รับโอนออกใบหุ้นให้ผู้รับโอนผู้รับโอนจึงจะใช้ยันแก่บริษัทก็บอกจะนำมาใช้แก่บริษัทก็คือใช้ยันบริษัทว่าเนี่ยฉันเป็นผู้ถือหุ้นนะฉันมีสิทธิ์ได้เงินปันผลนะไอ้คนเดิมไม่มีสิทธิ์ได้เงินปันผลนะฉันมีสิทธิ์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นนะคือใช้ยันบริษัทจำกัดหรือใช้แก่บริษัทจำกัดหรือบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคือใครอาจจะเป็นเจ้าหนี้ผู้โอนผู้โอนมีเจ้าหนี้เจ้าหนี้ผู้โอนจะมาเอาหุ้นเขาบอกเอาหุ้นเป็นของเราแล้วเป็นของผู้รับโอนแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อผู้รับโอนแล้วเจ้าหนี้ของผู้โอนหมดสิทธิ์ไปอายัดหุ้นทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราโอนหุ้นกันเนี่ยคุณต้องรีบไปที่บริษัทจำกัดในฐานะถ้าคุณเป็นผู้รับโอนนะรีบไปเร็วๆไปทำไมอ่ะก็ไปเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นชื่อผู้รับโอนซะแล้วให้บริษัทจำกัดออกใบหุ้นให้เราซะเราจึงจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ตามมาตรา 1129 วรรคที่3ทีนี้หุ้นมันโอนได้เสมอไหมตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าไม่มีข้อบังคับของบริษัทจำกัดเนี่ยก็โอนได้เสมอนะครับโอนได้เสมอไอ้ข้อบังคับของบริษัทเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นข้อบังคับซึ่งออกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะไม่ใช่ข้อบังคับซึ่งกรรมการออกกันเองผมเคยออกข้อสอบบอกว่ากรรมการบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งได้ออกข้อบังคับห้ามโอนหุ้นไปยังคนภายนอกเนี่ยอย่างนี้ถามว่าข้อบังคับอย่างนี้ใช้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ถามทำไมไม่ได้อ่ะก็มันเป็นข้อบังคับซึ่งกรรมการออกมันไม่ใช่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนออกข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อบังคับของบริษัทจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยนะว่าไอ้คำว่าข้อบังคับของบริษัทจำกัดเนี่ยก็คือข้อบังคับซึ่งออกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในมาตรา1129วรรคที่1เนี่ยเขาบอกอันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทก็คือไม่ต้องรับความยินยอมของบริษัทบริษัทแค่เป็นคนแสดงเจตนาก็คือกรรมการนั่นแหละคือหุ้นย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทเว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทเห็นไหมเพราะคำว่าข้อบังคับของบริษัทในที่นี้หมายถึงข้อบังคับซึ่งออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะเพราะนั้นตรงไหนในกฎหมายที่บอกข้อบังคับของบริษัทจำกัดเนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจไว้เลยหมายถึงข้อบังคับซึ่งออกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่ออกโดยกรรมการเพราะนั้นถ้ากรรมการไปออกข้อบังคับห้ามโอนหุ้นก็ถือว่าโมฆะใช้ไม่ได้ผลจากกรรมการออกข้อบังคับห้ามโอนหุ้นข้อทรัพย์ที่ก็โมฆะก็แปลว่าไม่มีการออกข้อบังคับในเรื่องนี้ก็โอนหุ้นได้เลยแต่ถ้ามีข้อบังคับของบริษัทห้ามโอนหุ้นทุกชนิดมีข้อบังคับของบริษัทห้ามโอนหุ้นทุกชนิดไอ้ข้อบังคับนี้ใช้ได้แค่ไหนเพียงใดคำตอบก็คือใช้ได้เฉพาะหุ้นระบุชื่อเท่านั้นหุ้นผู้ถือไม่เกี่ยวเขาทำไมไม่เกี่ยวอ่ะก็กฎหมายมันเขียนชัดหุ้นนั้นจะโอนกันได้คนนั้นจะโอนกันได้นะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทเว้นแต่มีข้อยกเว้นคือเว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อแสดงว่าเขายกเว้นไว้เฉพาะหุ้นระบุชื่อถูกไหมยกเว้นไว้เฉพาะหุ้นระบุชื่อซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่นไม่แน่อาจจะออกข้อสอบเนก็ได้นะเพราะว่าผมไปดูข้อสอบเนเกี่ยวกับบริษัทจำกัดจะออกอย่างง่ายคือถ้าใครจำตัวบทได้เข้าใจตัวบทถ้าออกก็สอบได้ออกง่ายๆนะครับเขาไม่จะออกลึกเหมือนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างส่วนจำกัดถ้าในส่วนเกี่ยวกับบริษัทจำกัดจะออกอย่างง่ายเลยถ้าจำตัวบทได้ก็ตอบได้ผมสังเกตข้อสอบเนี่ยที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัดเนี่ยเขาออกถามง่ายๆแล้วจะออกในข้อที่ประมาณข้อที่7ทุกครั้งที่กรอบกฎหมายแท่งจะมีในข้อที่7จะเป็นบริษัทจำกัดมีทุกปีนะครับเพราะบริษัทจำกัดเป็นกฎหมายหรือว่าห้างส่วนสามัญห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป็นกฎหมายที่สำคัญนะข้อสอบเนี่ยมาแน่ๆ1ข้อนะคุณก็ดูจำให้ได้ทุกมาตราก็แล้วกันนะถ้าอยากจะสอบเนได้ภายในปีเดียวนะดูมันตั้งแต่ตอนนี้แหละจำไม่ได้ทุกมาตราเลยไม่ว่าแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาแล้วต้องเข้าใจกฎหมายปกครองด้วยกฎหมายปกครองก็มีกฎหมายการใช้ระหว่างประเทศก็มีบ้างเพื่ออาจจะมีการใช้ระหว่างประเทศทรัพย์สินทางปัญญาก็มีเดี๋ยวนี้มีกฎหมายออกข้อสอบเยอะนะข้อสอบในแหละกฎหมายมันมากขึ้นอ่ะรีบสอบไม่ได้นะหรืออาจจะมีกฎหมายอย่างอื่นอีกอาจจะมีกฎหมายดาวอังคารมาอีกนะยุ่งเลยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพาณิชย์มาอีกเพราะต้องรีบสอบแล้วผมโชคดีสอบได้ปานนานแล้วถ้าสอบตอนนี้อาจจะสอบไม่ได้เพราะมีเยอะเกินดูไม่ไหวเอาละถึงเรื่องอะไรแล้วลืมไปเลยหมดแต่นอกเรื่องก็การโอนหุ้นเนี่ยนะถ้าเป็นหุ้นระบุชื่อคุณก็ทำตามแบบที่กฎหมายมันบัญญัตินั่นแหละถ้าเป็นหุ้นผู้ถือก็ส่งมอบใบหุ้นให้แก่การตามมาตรา1135หุ้นผู้ถือเนี่ยตามมาตรา1135นะโอนได้โดยการส่งมอบใบหุ้นให้แก่กันเห็นนะเพราะมันหุ้นพวกนี้มันจ่ายเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกใครถือไว้ก็ได้เวลาจะรับเงินปันผลก็นำใบหุ้นไปแสดงใบหุ้นไม่ระบุชื่อเราอยู่แล้วเราไปรับเงินปันผลเลยแต่หุ้นระบุชื่อ
คนที่มีชื่อผู้ถือหุ้นก็ต้องไปรับเงินปันผลเองถ้าไปรับไม่ได้ก็มอบฉันทะให้คนอื่นไปหรือจะให้เขาโอนเข้าบัญชีธนาคารก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับทีนี้ในเรื่องการโอนหุ้นเนี่ยถ้าใครจ่ายเงินค่าหุ้นยังไม่ครบตามที่บริษัทเรียกเก็บเนี่ยเขาอาจจะห้ามโอนหุ้นนะตามมาตรา1130อันนี้หมายถึงหุ้นระบุชื่อนะเช่นบริษัทเรียกเก็บเงินค่าหุ้นระบุชื่อจากผมเรียกไปแล้ว 25% แล้วบริษัทมีหนังสือเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอีก 75% ผมยังไม่จ่ายคนอื่นจ่ายหมดแล้วผมยังไม่จ่ายคนเดียวหรืออาจจะผมยังไม่จ่ายคนอื่นก็ยังไม่จ่ายมีเหมือนกันแต่คนที่ยังไม่จ่ายเงินค่าหุ้นที่บริษัทเรียกเนี่ยคนนั้นหมดสิทธิ์โอนหุ้นเว้นแต่ว่ากรรมการเห็นใจอาจจะยอมให้โอนหุ้นก็ได้ตามมาตรา1130หุ้นใดที่เงินค่าหุ้นที่เรียกเก็บยังค้างชำระอยู่ไหมหุ้นนั้นบริษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียนให้โอนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราค้างเงินค่าหุ้นเนี่ยบริษัทอาจจะไม่ยอมให้เราโอนหุ้นให้คนภายนอกก็ได้ถามว่าทำไมบริษัทไม่ยอมอ่ะบริษัทกลัวเดี๋ยวคนภายนอกมันไม่มีตังค์จ่ายเหมือนกันเรายังไม่มีจ่ายเลยอย่างผมซื้อหุ้นไว้แล้วผมไม่อยากจะซื้อไม่อยากจะถือไว้ก็อาจจะโอนให้คนภายนอกบริษัทก็ไม่แน่ใจว่าคนภายนอกจะมีเงินค่าหุ้นไหมก็เลยอาจจะไม่ยอมให้โอนก็ได้หรือในมาตรา1131 14วันก่อนประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีเนี่ยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้คือบริษัทจะมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญเช่นประชุมวันที่15ของเดือนของเดือนอะไรเดียวของเดือนพฤษภาประชุมใหญ่สามัญวันที่15เดือนพฤษภาเป็นประจำปีทุกปีอ่ะสมมตินะสมมติว่า15พฤษภาเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14พฤษภาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้มีการโอนหุ้นกันถามว่าทำไมไปห้ามโอนหุ้นในช่วงนี้อ่ะก็เพราะว่าในช่วง14วันก่อนการประชุมเนี่ยจะมีการส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อนนัดประชุมเพราะถ้าให้โอนหุ้นในช่วงนี้เนี่ยการส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นจะสับสนจะส่งไปให้ผู้โอนดีหรือผู้รับโอนดีนะก็เลยสับสนก็เลยห้ามโอนหุ้นในช่วงนี้ช่วง14วันก่อนประชุมใหญ่สามัญเนี่ยครับก็ห้ามไว้ในมาตรา1131ส่วน1132เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีผู้ได้ใบหุ้นด้วยเหตุบางอย่างที่ไม่ใช่เกิดจากการโอนหุ้นนะครับคือเรียกว่าในเหตุบางอย่างเช่นผู้ถือหุ้นตายตายก็ดีล้มละลายก็ดีดีหมดอ่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตายก็ทายาทก็ชอบได้ใบหุ้นหรือล้มละลายคนซื้อหุ้นจากการขายทอดตลาดก็ได้ใบหุ้นตายก็ดีล้มละลายก็ดีเนี่ยหรืออย่างมีอย่างอื่นมากกว่านี้อีกไหมมีไหมคุณอาจจะได้ใบหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์ก็ได้มีคนมาจำนำใบหุ้นให้เราแล้วไม่มาถ่ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปขายทอดตลาดอ่ะเราครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นหุ้นระบุชื่อนะเป็นหุ้นระบุชื่อครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเจ้าของ5ปีติดต่อกันเราก็ไปขอให้บริษัทออกใบหุ้นให้เราใหม่ก็ได้จากชื่อเดิมก็เป็นชื่อเราเพราะเราครอบครองปรปักษ์มาถ้าบริษัทไม่ยอมเราไปฟ้องศาลให้ศาลมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อในใบหุ้นเป็นชื่อเราเราบอกเราครอบครองเนื่องจากว่าคนเจ้าของหุ้นเดิมมาจำนำเราแล้วก็ไม่ไถเราขี้เกียจไปขายทอดตลาดในการจำนำใบหุ้นครั้งนี้เราได้ครอบครองสงบเปิดเผยเจตนาเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์ก็ไปขอให้ศาลมีคำสั่งว่าหุ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาเรานำพยานหลักฐานไปแสดงที่บริษัทจำกัดบริษัทก็จะออกใบหุ้นใหม่ให้เราหรือเราได้อะไรได้เราเป็นทายาทของผู้ถือหุ้นเรานำใบมรณะบัตรนำบัญชีทายาทหรือนำคำพิพากษาของศาลที่ตั้งผู้จัดการมรดกไปแสดงอย่างเนี้ยแล้วเราต้องการจัดการมรดกคือใบหุ้นเช่นหุ้นของคุณชูวงเนี่ยก็ยังเหลือเท่าไหร่เนี่ยผู้จัดการมรดกก็ต้องไปนำเรียกว่านำหนังสือที่ตั้งผู้จัดการมรดกไปแสดงเพื่อโอนหุ้นใส่ชื่อทายาททั้งหลายนะครับทีนี้การโอนหุ้นเนี่ยผมจะถามนิดนึงว่าเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบนะเป็นผู้ระบุชื่อเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบเนี่ยโอนไปยังผู้รับโอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจนออกใบหุ้นให้กับผู้รับโอนแล้วแต่เงินค่าหุ้นที่ผมในฐานะผู้โอนยังจ่ายไม่ครบเนี่ยถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบนักข่าวลองอ่านมาตรา1133ดูสิว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบนี่หมายถึงหุ้นระบุชื่อนะเพราะหุ้นผู้ถือนั้นมันจ่ายเงินค่าหุ้นครบกรณีที่เป็นหุ้นระบุชื่อที่จ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบแล้วมันโอนไปใครจะต้องรับผิดในเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบถ้วนคำตอบคือถามว่าใครต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าหุ้นที่เหลือเงินค่าหุ้นที่เหลือที่ยังจ่ายไม่ครบใครรับผิดชอบอ่านในมาตรา1133น่ะคำตอบคือหลายคนก็บอกว่าก็พูดถือหุ้นคนก็ผู้โอนใช่ไหมแต่ผิดนะผิดผมโอนหุ้นให้คุณไปผมเป็นผู้โอนผมจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบคุณเป็นผู้รับโอนคุณได้ไปที่บริษัทเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือเป็นชื่อคุณแล้วเป็นผู้รับโอนแล้วคุณได้ใบหุ้นแล้วดังนั้นถือว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นผู้รับโอนคือผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีหน้าที่จ่ายเงินค่าหุ้นให้ครบตามมาตรา1996ใครพูดถือหุ้นก็คือคุณนั่นแหละมันพูดถือหุ้นก็ผู้รับโอนนั่นแหละต้องจ่ายเงินค่าหุ้นให้ครบอ้าวแล้วกฎหมายมันเขียนบอกว่าผู้โอนต้องรับผิดอ่ะไอ้มาตรา1133เนี่ยที่บอกผู้โอนต้องรับผิดหมายถึงรับผิดต่อเจ้าหนี้บริษัทจำกัดนะครับรับผิดต่อเจ้าหนี้ไม่ใช่รับผิดต่อบริษัทนะผู้โอนไม่ต้องรับผิดต่อบริษัทอีกแล้วนะครับนับแต่วันที่บริษัทได้ออกใบหุ้นให้เป็นชื่อผู้รับโอนไปแล้วผู้รับโอนก็รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อบริษัทจำกัดผู้รับโอนก็ต้องจ่ายเงินค่าหุ้นผู้รับโอนก็มีสิทธิ์รับเงินปันผลผู้รับโอนก็มีสิทธิ์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผู้โอนเหรอไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วแต่ผู้โอนเนี่ยอาจจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ของบริษัทจำกัดที่ถ้าปรากฏว่าก่อนการโอนหุ้นให้ผู้รับโอนนั้นน่ะบริษัทมีหนี้สินเกิดขึ้นอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าบริษัทเป็นหนี้แล้วผมเป็นผู้ถือหุ้นผมเห็นว่าบริษัทมีหนี้เยอะแล้วผมยังจ่ายเงินค่าหุ้นไม่เยอะไม่หมดผมเลยโอนหุ้นให้คนภายนอกโดยหวังว่าถ้าโอนหุ้นให้คนภายนอกไปแล้วเนี่ยเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบนั้นเนี่ยบริษัทก็หมดสิทธิ์เรียกเอาจากผมเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อผมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทก็ต้องไปเรียกเก็บเงินจากผู้รับโอนแต่การกระทำของผมเนี่ยทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเจ้าหนี้บริษัทเสียเจ้าหนี้ของบริษัทเสียเปรียบกฎหมายมาตรา1133จึงให้เจ้าหนี้ของบริษัทเนี่ยฟ้องเรียกเอาจากผู้โอนหุ้นได้ในเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบแต่ต้องฟ้องใน2ปีนะตามมาตรา1133วรรคสุดท้ายเห็นไหมต้องฟ้องใน3ปีไม่2ปีก็เหมือนกับเราออกจากห้างส่วนสามัญเนี่ยสามัญจดทะเบียนเราต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกถูกไหมหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นก่อนออกทั้งที่เราไม่ใช่หุ้นส่วนแล้วแต่ทำไมเราต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกอ่ะก็หลักการเช่นเดียวกับห้างส่วนสามัญจดทะเบียนนั่นแหละหรือถ้าสามัญไม่จดทะเบียนก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันแต่ไม่จำกัดเวลาไว้บริษัทจำกัดก็เช่นเดียวกันใช้หลักการเช่นเดียวกันเพราะเขาเกรงว่ามันจะมีการช่อโกงเจ้าหนี้ของบริษัทจำกัดคือผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินเยอะแล้วเรายังจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบด้วยวันใดวันหนึ่งบริษัทก็คงจะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากเราเพราะเราจ่ายเงินไม่ครบเราเลยโอนหุ้นให้คนอื่นไปซะให้คนอื่นรับผิดชอบไปในเงินค่าหุ้นที่เหลือแล้วบริษัทก็รู้เห็นเป็นใจให้โอนด้วยอย่างเนี้ยเจ้าหนี้เขาเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเขาจึงให้เจ้าหนี้ของบริษัทจำกัดเนี่ยไปฟ้องเรียกเอาจากผู้โอนหุ้นได้ในเงินค่าหุ้นที่ผู้โอนยังจ่ายไม่ครบแต่ได้โอนหุ้นไปแล้วนี่ถ้าผู้โอนได้โอนหุ้นไปแล้วแล้วก็โดนมาฟ้องทีหลังเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปเรียกคืนจากใครได้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอาคืนจากบริษัทจำกัดนั่นแหละฟ้องไล่เบี้ยจากบริษัทจำกัดเพราะบริษัทเป็นหนี้ถูกไหมเป็นหนี้เจ้าหนี้แต่เราได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทไปตามหลักเรื่องรับช่วงสิทธิ์ช่วงสิทธิ์ในเรื่องของหนี้จำได้ไหมช่วงเสร็จแต่มันมีได้ตามผลของกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในฐานะเราเป็นผู้โอนหุ้นรับผิดต่อเจ้าหนี้บริษัทเมื่อเราชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปเราไปไล่เบี้ยเอาคืนจากบริษัทจำกัดได้ตามเรื่องรับช่วงสิทธิ์ไม่ใช่ว่าเราจะเสียไปนะเราก็ไปไล่เบี้ยคืนจากเจ้าหนี้ได้นี่เจ้าหนี้ของขอแต่เราไปรับอะไรเบี้ยจากไอ้บริษัทได้นะครับทีนี้เจ้าหนี้ของบริษัทเนี่ยต้องฟ้องผู้โอนภายใน2ปีนับแต่วันที่จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่โอนหุ้นไปให้ผู้รับโอนไปแล้วผู้รับโอนก็ไปเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นชื่อผู้รับโอนวันใดที่ผู้รับโอนไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้รับโอนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นน่ะวันนี้คือวันที่ได้มีการจดแจ้งการโอนหุ้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องพร้อมเป็น2ปีส่วนใบหุ้นผู้ถือก็โอนการส่งมอบนี้ก็รู้แล้วตามมาตรา1135ส่วนใบหุ้นผู้ถือจะมาขอเปลี่ยนเป็นใบหุ้นระบุชื่อก็ได้นะครับเมื่อเวนคืนใบหุ้นผู้ถือตามมาตรา1136ส่วน1137เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าข้อบังคับของบริษัทบอกว่าคนเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นคือกำหนดแล้วว่าคนเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นเพราะนั้นถ้ากำหนดอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องเป็นถือหุ้นระบุชื่อนะไม่ใช่หุ้นผู้ถือเพราะหุ้นผู้ถือเนี่ยไปหยิบยืมใครมาแล้วบอกเนี่ยไงฉันถือหุ้นแล้วไงเนี่ยมีหุ้นผู้ถือก็ขอเป็นกรรมการพอเป็นกรรมการเสร็จก็เอาหุ้นไปคืนเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมีหุ้นระบุชื่อสามารถตา137เพราะฉะนั้นข้อบังคับของบริษัทที่บอกว่า
คนเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็บอกว่าต้องเป็นผู้ถือหุ้นนั้นน่ะก็คือหุ้นระบุชื่ออันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าอธิบายข้อบังคับว่าคนเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นเพราะนั้นก็ต้องเป็นหุ้นระบุชื่อนะไม่ใช่หุ้นผู้ถือหุ้นผู้ถือเนี่ยเดี๋ยวไปหยิบยืมใครมาแล้วพอเป็นกรรมการก็ไปคืนเขาอันนี้ไม่ได้ส่วนพันหนึ่งร้อยสามที่แปดก็คือพูดง่ายๆว่าต้องมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก็จะมีชื่อผู้ถือหุ้นมีวันเดือนปีที่เป็นระบุว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นวันเดือนปีที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นเขาโอนหุ้นไปแล้วมีเลขหมายหุ้นที่เราถือเลขหมายหุ้นที่เท่าไหร่ก็เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือและเลขหมายของหุ้นคือมันมีเลขที่กำกับมีเลขหมายในใบหุ้นด้วยมันมีเลขที่ทั้งเลขหมายนะครับแล้วก็มีชื่อผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นหุ้นที่ไม่ระบุชื่อถ้าเป็นหุ้นไม่ระบุชื่อมันก็ไม่มีชื่อผู้ถือหุ้นนี่ก็คือสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก็ผู้ถือเปิดดูได้นะในมาตรา139แล้วก็139วรรค2ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทจำกัดจะต้องส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนทุกปีเพราะนั้นก็คือช่องทางที่ติดต่อระหว่างกรรมการบริษัทกับนายทะเบียนกรรมการก็มีหน้าที่ต้องส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นณปัจจุบันก็คือปีต่อปีไปยังนายทะเบียนให้นายทะเบียนหุ้นส่วนได้ทราบว่าบริษัทของเราเนี่ยมีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างส่วนมาตรา1142นะมาตราอื่นก็ข้ามๆไปบ้างนะเดี๋ยวไม่หมดนะเดี๋ยวไม่ทำนะครับอยากจะสอนทุกมาตราเนี่ยแต่เนี่ยวันใช้เวลาสอนแค่นี้ก็เอาได้แค่นี้นะจะไปสอนที่บ้านคุณก็หลับจนหมดแล้วนะครับก็พันเหนือ42เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าบุริมเสร็จหุ้นบุริมเสร็จเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะหมายก็ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิต่างๆนะเช่นได้เงินปันผล2บาทต่อหุ้นเนี่ยจะมาขอเพิ่มเงินปันผลเป็น3บาท5บาทไม่ได้หรือจะลดเงินปันผลที่บอกได้2บาทต่อหุ้นเหลือ1บาทนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุริมสิทธิ์แต่คุณอาจจะมาขอเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญก็ได้ถ้าในเรื่องของบุริมสิทธิ์นั้นบอกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์นี้เนี่ยให้เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ให้เปลี่ยนหุ้นสามัญได้ไม่เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนหุ้นสามัญซะเช่นเราเห็นว่าหุ้นสามัญมีกำไรดีเงินปันผลดีเราถือหุ้นบริมเกตได้หุ้นละบาทหุ้นสามัญก็ได้ห้าบาทเจ็ดบาทห้าบาทเจ็ดบาทอยู่หลายสิบปีแล้วเราก็ขอเปลี่ยนสิครับบอกไม่เอาแล้วหุ้นบริมเกตจะโอ้โหได้เงินปันผลแค่บาทเดียวหรือสองบาทอยู่นั่นแหละหุ้นสามัญเนี่ยเงินปันผลมันมากกว่าที่เราได้เราได้มาตั้งหลายปีแล้วด้วยเขาแสดงว่าบริษัทมันมีกำไรอยู่คงที่แน่นอนแบบนี้เอาหุ้นสามัญก็ได้ก็ขอเปลี่ยนหุ้นสามัญซะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุริมสิทธิ์นะเป็นการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นจากหุ้นบุริมสิทธิ์ถึงสามัญอันนี้เปลี่ยนได้เพราะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะปีหน้าอาจจะบริษัทขาดทุนก็ได้หรือบริษัทมีกำไรน้อยคุณก็ซวยไปเลยนะครับ143ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของถือหุ้นตัวเองหรือรับจำนำหุ้นตัวเองมันเคยออกข้อสอบนะไอ้เรื่อง143เนี่ยคืออย่างนี้ผมจะพูดย้อนหลังไปนิดนึงว่าการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นซึ่งมันยังไม่ได้พูดเนี่ยการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันเรียกตอนที่ครั้งแรกเนี่ยตอนประชุมตั้งบริษัทเสร็จถูกไหม
ประชุมตั้งบริษัทเสร็จเนี่ยมีกรรมการมีกรรมการบริษัทจำกัดกรรมการบริษัทก็มีหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าหุ้นนะซึ่งอย่างน้อย 25% ต่อหุ้นจากนั้นเงินค่าหุ้นที่เหลือเนี่ยกรรมการบริษัทก็จะเรียกอีกเช่นเงินเข้าเหลืออยู่ 75% เนี่ยกรรมการก็จะเรียกเสียเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา 1,120 เห็นไหมเรียกตามมาตรา 1,120 นั่นแหละกรรมการก็จะเรียกเก็บเงินเข้าหุ้นที่เหลือเรียกเมื่อไหร่ก็ได้10ปี20ปีก็เรียกได้นะครับอีก10ปี20ปีก็เรียกได้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมใหญ่ไอ้คำว่าที่ประชุมใหญ่หมายถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นไหมต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่าที่ประชุมใหญ่ก็คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้วิจัยเป็นอย่างอื่นก็คือสรุปง่ายๆว่าเงินเข้าหุ้นที่เหลือนั่นแหละกรรมการก็จะเรียกเมื่อใดก็แล้วแต่กรรมการหรือว่าแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเรียกก็จะต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้า21วันคือต้องให้เวลาเขาหน่อยคือเท่าไหร่อ่ะคือ3อาทิตย์21วันให้พูดถือหุ้นส่งเงินค่าหุ้นมาให้ส่งเงินค่าหุ้นมาภายในเวลาที่กำหนดนั่นแหละแต่ยังน้อยต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า21วันแล้วถ้าไม่ส่งมาก็ทำหนังสือไปเตือนอีกเป็นครั้งที่2คือส่งจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนไปบอกอีกบอกส่งเงินค่าหุ้นมานะถ้าไม่ส่งเงินค่าหุ้นมาคราวนี้จะริบหุ้นขายทอดตลาดหรือหุ้นขายทอดตลาดปัญหาที่เนเขาถามก็คือว่าพอขายทอดตลาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าบริษัทไปซื้อซะเองคือไปซื้อหุ้นนี่ไปขายทอดตลาดเองนะหรือว่าบริษัทไม่ขายทอดตลาดจะเอาซะเองเลยจะได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะมาตรา1143บอกว่าห้ามบริษัทเป็นเจ้าของถือหุ้นตนเองหรือรับจำนำหุ้นตัวเองเนี่ยก็ตอบง่ายๆนะคือริบหุ้นเขามาแล้วเนี่ยแทนที่จะไปขายทอดตลาดก็ไม่ขายเอาเองเลยบริษัทเอาเองเลยเช่นผมไม่จ่ายเงินค่าหุ้นผมไม่อยู่ห้างหรือหุ้นไม่จ่ายเงินค่าหุ้นที่เหลือบริษัทเลยไปริบหุ้นผมมาเลยแล้วเอาไว้เองเอาไว้เองเพื่อหวังจะขายต่อไปอันนี้ไม่ได้เลยนะครับบริษัทจะไว้เองแล้วเพื่อขายต่อไปในอนาคตได้ไหมไม่ได้คุณต้องขายทอดตลาดอย่างเดียวตามมาตรา 1,125 บอกต้องไปขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้านะครับจะเก็บไว้เพื่อว่าหวังขายให้กับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆหรือขายให้คนภายนอกที่สนใจไม่ได้นะครับก็สอบเนี่ยก็ถามว่าจะเอาไว้เองได้ไหมก็คือไม่ได้ก็ตอบตามมาตรา 1,142 นั่นแหละไม่ได้นะครับนี่ง่ายๆนะผมบอกแล้วง่ายๆหุ้นซึ่งลิฟแล้วจึงต้องเอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้านะครับตามมาตรา 1,125 เพราะนั้นถ้าเรียกเก็บเงินค่าหุ้นแล้วผู้ถือหุ้นไม่จ่ายก็ต้องส่งหนังสือเรียกเก็บเป็นครั้งที่2ในครั้งที่2จะต้องมีข้อความที่สำคัญก็คือว่าจะลิฟหุ้นนะถ้าไม่ส่งเงินค่าหุ้นมาต้องมีข้อความจะริบหุ้นด้วยถ้ามีข้อความว่าจะริบหุ้นแล้วพูดถึงยังไม่ส่งเงินค่าหุ้นมาเนี่ยกรรมการบริษัทจะริบหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา 1,124 นะริบหุ้นเมื่อใดก็ได้เมื่อริบแล้วไปไหนไปขายทอดตลาดตามมาตรา 1,125 ทีนี้ก็มีข้อสอบเนี่ยอยู่ปีนึงบอกถ้าขายทอดตลาดได้เงินน้อยใครรับผิดชอบเช่นเงินค่าหุ้นยังค้างอยู่75บาทต่อหุ้นนะ75บาทต่อหุ้นแต่ไปขายทอดตลาดใบหุ้นนี้เนี่ยซึ่งมูลค่า101แทนที่จะขายได้75มันขายได้50บาทมีคนประมูลซื้อบอก50บาทมีใครราคาสูงกว่านี้ไหมไม่มีเลยเคาะไม้โป๊กๆๆ3ทีอ้าวคนนี้
ซื้อ50 บาทได้นะแต่เงินค่าหุ้นมันค้างอยู่75แต่ขายทอดตลาดได้50 บาทขาด25 บาทใครรับผิดชอบกฎหมายมาตรา1125บอกว่าถ้าขายหุ้นทอดตลาดแล้วให้เอาเงินที่ขายทอดตลาดนั่นแหละหักค่าหุ้นที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับถ้ายังเงินเหลือก็คืนให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่จ่ายเงินค่าหุ้นน่ะในมาตรา1125บอกว่าถ้าเงินเหลือก็คืนไปนะปรากฏเงินขาดกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเงินขาดจะเอาจากใครอ่ะเอาได้ไหมครับตอบคือเอาได้เอาจากใครเอาจากผู้ถือหุ้นที่ไม่จ่ายเงินค่าหุ้นนั่นแหละนะครับก็ถ้าเงินเหลือก็เองได้รับคืนไปเช่นผมยังค้างเงินค่าหุ้นอยู่75 บาทแล้วผมไม่ยอมจ่ายก็เล็บริบหุ้นผมขายทอดตลาดได้50 บาทเพื่อขาด25เมื่อขาด25ผมก็ต้องชำระเพราะนั้นถึงแม้บริษัทจะริบหุ้นเราไปแล้วเนี่ยแล้วไปขายทอดตลาดได้เงินน้อยเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะผู้ถือหุ้นคนเดิมต้องรับผิดชอบถ้าได้เงินมากเขาจะคืนให้เราตามมาตรา1125ถึงแม้เขาไม่ได้เขียนว่าได้เงินน้อยเราต้องรับผิดชอบก็เราก็เอามาตรา1125มาตอบด้วยนะก็กรณีที่ขายแล้วได้เงินมากกว่าค่าหุ้นที่ค้างชำระผู้ถือหุ้นคนเดิมก็ได้รับเงินคืนค่าหุ้นไปดังนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าขายได้เงินแล้วมันน้อยกว่าค่าหุ้นที่ขายชำระผู้ถือคนเดิมก็ต้องรับผิดชอบตามหลักเรื่องผู้ถือต้องรับผิดในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบตามมาตรา1996นั่นเองนะครับก็ต้องตอบมีเหตุผลแบบนี้นะครับจึงจะได้คะแนนคือกฎหมายเนี่ยถ้าใครมีเหตุมีผลดีก็ได้คะแนนนะครับหลักกฎหมายวางไว้เอาหลักก็แล้วหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญบางทีข้อสอบเนี่ยจะยาว10 บรรทัด7 บรรทัดหรือครึ่งหน้าเนี่ยเราไม่ต้องไปลอกโจทย์ทั้งครึ่งหน้านะครับบางคนเรียกลอกข้อเท็จจริงมาทั้งหมดเลยเราบอกตอบได้ยาวนะที่จริงมันไม่ได้ยาวผมไปลอกข้อที่จริงลอกคำถามมาเหมือนเราภูมิใจโอ้โหลอกมาหน้าหนึ่งแล้วคำถามทั้งหมดขอเหตุผลที่มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละสำคัญที่สุดข้อที่จริงที่เป็นสาระสำคัญเอามาต้องเอามาเอาเพื่อเอามาวินิจฉัยแล้วก็หลักกฎหมายเขาเรียกว่าหลักกฎหมายที่อ้างอิงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเหตุผลที่สนับสนุนคำตอบของเราตรงนี้สำคัญเมื่อเรามีหลักกฎหมายมีข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญมีเหตุมีผลเราก็ได้อันนั้นเต็ม10ก็ไปเลย8 9 8 9ไม่เต็มนะก็ไม่เต็มให้8ให้9ให้8ให้9ทำได้10ข้อ90แล้วคุณก็ได้ที่1แล้วนะครับ 90% ได้ที่1แง่ๆเลยไม่มีใครได้ที่1หรอกอย่างเก่งก็ 75% นะครับเอาถึงไหนแล้วถึงเรื่องการลิฟต์หุ้นเรียบร้อยไปแล้วนะลิฟต์หุ้นเรียบร้อยไปแล้วโอนหุ้นก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ในมาตรา1126บอกนี่คือข้อสอบนี้กันการลิฟต์หุ้นขายหุ้นไม่ถูกต้องด้วยระเบียบก็หมายความว่าการลิฟต์หุ้นนั้นน่ะแม้ว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีจดหมายเตือนให้ชำระค่าหุ้นเพียงครั้งเดียวแล้วในจดหมายเพียงครั้งเดียวเนี้ยก็บอกว่าจะลิฟต์หุ้นเลยแล้วไปลิฟต์หุ้นเข้ามาเนี่ยถือว่าการลิฟต์หุ้นไม่ชอบนะครับเพราะการลิฟต์หุ้นเนี่ยถ้าเราดูตามกฎหมายต้องมีจดหมายบอกไปถึง2 ครั้งนะครั้งแรกบอกไปก่อนให้ใช้จ่ายเงินค่าหุ้นครั้งที่2เมื่อเขาไม่จ่ายเงินค่าหุ้นมาก็ทำถือไปอีกเป็นครั้งที่2แล้วบอกไปว่าจะลิฟต์หุ้นด้วยถ้าไม่มีข้อความว่าจะลิฟต์หุ้นแล้วไปลิฟต์หุ้นเข้ามาถือลิฟต์ไม่ชอบ
ทิพย์ไม่ชอบเลยนะพอไม่มีข้อความว่าจะริบพูดถือทิพย์ไม่ชอบเมื่อทิพย์ไม่ชอบก็ต้องทำไงก็ถือว่าการขายทอดตลาดชอบข้อกฎหมายมาตรา126บอกว่าไม่เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหุ้นจากการขายทอดตลาดเนี่ยเสียสิทธิ์ผมก็บอกว่าท่านว่าหาเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ของผู้ซื้อซึ่งทิพย์นั้นเสื่อมเสียไปอย่างไรไม่คือเราจำหลักกฎหมายเราบอกว่าการลิฟหุ้นไม่ชอบการขายหุ้นลิฟหุ้นไม่ชอบขายหุ้นไม่ชอบแต่สิทธิของผู้ซื้อจากการขายตลาดเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองเขาก็ถือว่าคนซื้อจากการขายตลาดเนี่ยเขาสุดจริตมาสู้ราคากันแล้วบอกว่าโอ้ลิฟไม่ชอบลิฟไม่ชอบเป็นเรื่องของพวกเองลิฟไม่ชอบจะมาโทษข้าซึ่งมาประมูลขายหุ้นไม่ได้พูดง่ายๆนะครับเพราะการลิฟต์หุ้นขายหุ้นมันเป็นเรื่องภายในของบริษัทจำกัดถูกไหมกรรมการทำไม่ถูกต้องหรือว่าทำไม่ถูกต้องแล้วจะเป็นเหตุให้การซื้อหุ้นกับการขายตลาดไม่ชอบเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสู้ราคาใช่ไหมก็เลยกฎหมายเลยเขียนดักคอไว้การกรรมการจะทำให้ถูกต้องตามระเบียบภายในที่กำหนดไว้เพราะถือเป็นเรื่องของบริษัทจำกัดคนภายนอกเขาไม่เกี่ยวเอาก็จบเรื่องหุ้นและผู้ถือหุ้นต่อไปในส่วนที่3เรื่องการจัดการบริษัทจำกัดนะครับก็มีไม่กี่มาตรานะครับตั้งแต่เรื่องกรรมการนะครับผมก็บอกแล้วผมจะออกในเรื่องนี้แหละเพราะคราวหน้าฟังให้เด็ดๆนะเรื่องกรรมการเนี่ยมันจะออกตรงไหนเอาวันนี้ไว้แค่นี้ครับแล้วก็จากนั้นก็ไปประชุมใหญ่ไม่มีอะไรนะครับฟังไปวันนี้สวัสดีนะอย่าเอามากลืมใครไม่เข้าใจก็มาถามได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าใครไม่เข้าใจมาตราไหนเขียนมาถามไว้เลยนะแล้วจะอธิบายก็ยังมีคนไม่เข้าใจยังมีอีกเยอะผมไม่ทางตรงผลเรื่องบัตรจดทะเบียนมีมาที่สามและมาที่สี่และอีกต่อไปนี้คือผลการจดทะเบียนคือว่า1113หมายความว่าผู้เริ่มก่อการก็หลุดพ้นจากความรับผิดในสัญญาที่ที่ถึงตั้งบริษัทอนุมัติที่นายคิวแปลว่าตั้งแต่เป็นสายเงื่อนไขครับก่อนคือถ้าเงื่อนไขครับก่อนสัญญาไม่มีผลจนถอดเป็นประการเงื่อนไขนั้นไม่เกี่ยวกันผมได้บัตรจดทะเบียนมันมี13 14 2อันนั่นแหละ2อันแล้ววันนี้ครับ1 2 5ที่ว่าคนทางตรงข้ามในเรื่องมาตรา1 2 5อะไร1 2 5ใช่ครับที่ว่าคือถ้าขายหุ้นจากการเอาหุ้นไปขายทอดตลาดได้เงินมันน้อยกว่าค่าหุ้นที่ค้างชำระถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็พูดถึงคนเดิมน่ะรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าได้เกินเนี่ยคุณได้รับเงินเช่าคืนไปตามมาตรา125เพราะฉะนั้นถ้าขาดเราก็วิจัยตรงกันข้ามว่าขาดก็ต้องรับผิดชอบแล้วใช้มาตรา125ที่1ที่3ครับ1,096ว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นคุณต้องรับผิดชอบในเงินเช่าหุ้นให้มันครบ